สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณบารองต้าค่ะเอ้ยมาแบบโซมอีกแล้วเรื่องของเรื่องเราไปต่างจังหวัดปกติต้าไปต่างจังหวัดอะไม่ค่อยได้พกอะไรไปอยู่แล้วนอกจากสกินแคร์พื้นฐานที่แบบอะไรเงี้ยแล้วก็แป้งเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วครีมกันแดดอะไรก็ว่าไปทีนี้วันสุดท้ายวันกลับอะมีต้องแวะไปธุระก็เลยเข้าร้านสะดวกซื้อไอ้นั่นแหละนั่นแหละร้านที่มันมีเลขเจ็ดอะแล้วก็มึงยอมอยู่บนรถตู้อะเห็นใน TikTok เขารีวิวใช่ไหมก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะคะแล้วเราก็ลงรีวิวไปเมื่อวานใน TikTok ก็ลงใน IG แล้วก็มีคนมันแบบว่าคือเราก็พูดทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวเราจะติดตามดูว่าทั้งวันมันจะเอาคุมมันอยู่ไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเมื่อวานอ่ะอยู่ดีก็กระทันหันได้ไปนวดหน้าที่เซ็นทรัลเวิลด์พอดีก็เลยกลายเป็นว่ามันต้องคลีนหน้าไปก่อนก็เลยทำให้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ดูประสิทธิภาพประสิทธิผลยันทั้งวันนะก็เลยกะว่าเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูเพราะว่า ใช้ดีนะที่กูพูดมาตั้งนานกูไม่รู้ว่าอะไรมันคือรองพื้นหน้าแน่นคูณ2ของนามินะคะอันนี้ต้าซื้อมาตั้งแต่ตอนอยู่ที่อุดรแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นอันใหม่ถ้าไม่ผิดนะแต่ว่าราคามันถูกดีนะคะราคา49 บาทจริงๆนามิเราเคยลองกันมาตั้งแต่ซองอะไรนะซองดำซึ่งเป็นรุ่นที่เขาขายมาตั้งนานแล้วแต่อันนี้เป็นอันใหม่เขาบอกว่างานผิวเนียนกริปแมทเป๊ะตลอดวันรองพื้นหน้าแน่นคูณ2นี่ที่เราฟังเขาคนอื่นรีวิวอ่ะเขาบอกมันเป็นประเภทแบบว่ารองพื้นจริงจังขึ้นมาอีกอังจริงเราซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าจะปกปิดจริงไหมเพราะว่าวันที่ต้าไปท่านนะคะก็คือประมาณ2 วันที่แล้วอ่ะไม่อยากจะบอกความระเบิดแบบถ้าพูดให้รู้สึกหยีก็คือหนองติดกระจกอ่ะแบบก็เลยบอกว่าวันที่กลับนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าต้องซื้ออะไรมาปิดหน่อยว่ะมันแดงมากอย่างเงี้ยปกปิดจุดบกพร่องผิวเรียบเนียนกริป X2 คูณ 2คุมมันกันน้ำกันเหงื่อหน้าไม่ดอกแต่จริงต้องบอกว่าที่มาทำคลิปอันนี้เพราะอะไรไหมเพราะว่าเมื่อวานพอใช้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจเพราะ ตั้งแต่จากอุดรกลับมานั่งเครื่องบินกลับมาจนก่อนจะไปนวดหน้าตอน5 โมงแล้วก็กินปิ้งย่างมาคือรู้สึกว่านางทำดีก็เลยว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะลองให้ทุกคนดูนะคะนามิเมคอัพโรสิโดฟูลคาเวอร์ฟิลเตอร์ฟอนเดชั่นชื่อยาวชิบหายวันนั้นอะใช้นิ้วซึ่งไม่ชอบนะแต่กูไม่รู้ว่าเขาทำดีตรงนี้ทำไมอะเขาไปทำอะไรอะหรือยังไงอะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้บอกหน่อยวันที่ใช้นิ้วก็โอเคนะแต่เดี๋ยวนี้ใช้พับคูชั่นนะคะเดี๋ยวลงให้ดูสิวก็จากขอบแมสทั้งนั้นอะแมสทั้งนั้นอะนะอ๋อที่ชอบอย่างหนึ่งคือสีทำได้แบบว่าโอเคเลยนะคือเราเป็นคนสีผิวแบบกลางๆมันก็เหมือนรองพื้นจริงๆแต่ว่ามันจะมีความแบบเหลวกว่าเล็กน้อยเนื้อมันจะมีความไม่ข้นหนืดอะไรเงี้ยตอนที่เห็นเขารีวิวเขาบอกว่ามันกันน้ำกันเหงื่อเลยนะเพราะว่าเหมือนเขาเอาน้ำแบบมาหยดให้ดูอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยววันเนี้ยเราจะเทสไปเลยยาวๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้ามีทำธุระปะปังกลับมากรุงเทพก็เคลียร์งานเลยนะคะเดี๋ยวเอาไปซื้อของแล้วก็เดี๋ยวมีคุยงานตอนเย็นด้วยก็เลยกะว่าเป็นจังหวะที่ดีก็เลยมาเทสให้ดูสังเกตว่าสีมันแบบไม่ค่อยโดดเห็นปะคือต้าเป็นคน NC ประมาณกลางๆอ่ะ NC 30 25อะไรเงี้ยตอนนี้ก็เข้มขึ้นนิดนึงประมาณนึงเลยจุอีจิบตรงคางอ่ะหายหมดเลยนะคือแต่ว่ารอยสิวที่แบบระเบิดจุดอ่ะคือก็ยังเห็นบ้างจริงๆตอนแรกที่ซื้อมาจะทาอะไรปะเพราะว่าจะทาขึ้นไปบนทำนาคาเพราะว่านางมี SPF 50 PA บวกไงพอเรารู้ว่าแดดมันจะเข้าใช่ปะแต่ปรากฏว่าอะไรลืมมีดอกเพราะว่าตื่นตั้งแต่ตี5อีตรงที่เป็นรอยสิวแบบใหญ่ๆใช่ปะฉันก็จะเอามาอย่างงี้บีบมาอีกนิดนึงพออย่างงี้นะแล้วเราก็ย้ำๆลงไปแต่นี่รู้สึกว่าแอบชอบอันนี้มากกว่าซองดำรู้สึกว่าเนื้อเท็กเจอร์มันได้ความรองพื้นมากกว่าซองดำถ้าให้เปรียบเทียบนะเผื่อคนที่แบบใช้ซองดำอยู่แล้วจะแบบว่าเอ๊ะทำไมจะต้องใช้อันนี้อะไรเงี้ยซองดำมันจะมีความเหมือนแบบสำหรับตั้งสูงมันจะมีความบีบีเล็กๆเกาหลีหน่อยๆแต่อันนี้คือจะไม่ได้แบบว่าเกาหลีเกาใจเกาจุยอะไรเงี้ยไม่นะเรียบร้อยเปรียบเทียบให้ดูนะคะฝั่งนี้ทาแล้วคุณเรียกจำชื่อไม่ได้นามิฟูคาเวอร์ฟิลเลอร์เมคฟาวเดชั่นชื่อยาวมากฝั่งนี้ทานามินะคะก็จะได้แบบนี้ส่วนฝั่งนี้ไม่ได้ทาก็คือแดงแป๊บ before and after ไอพวกรอยสิวแดงๆตรงคางของต้าอะไรเงี้ยคือมันก็จะหายไปหมดเลยใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกรอยสิวที่แบบเหมือนเป็นรอยแผลมาแล้วอะอย่างตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยของต้ามันเป็นรอยแผลมามันมีการบีบมาแล้วจะเป็นรอยดำซะมากกว่าไม่ใช่รอยแดงอะไอตรง2อันเนี้ยคือเป็นรอยดำรอยดำก็จะเหมือนกับว่าไม่ได้กริปจนแบบอุ้ยไม่เห็นรอยดำเลยก็ยังมีเห็นรอยดำอยู่นิดหน่อยแต่ถามว่าแบบมีปัญหาไหมไม่โอเคแบบได้ไม่ติดเพราะว่านี่ขนาดเรายังไม่ลงแป้งอะเดี๋ยวเราลงอีกข้างนึงให้ดูแต่สิ่งที่ดีคืออะไรไหมฉันว่ามันไม่ค่อยแห้งดีเนี่ยยิ่งกลับจากเขาอันเนี้ยคือรู้เลยว่าหน้ามันแห้งขึ้นใช่ไหมล่ะแต่ว่าเหมือนเนื้อรองพื้นมันก็ดูชุ่มๆชื่นๆดีมันใส่อะไรวะอ๋อมีไฮยา
เนี่ยสมมติว่าถ้าใครมีแต่รอยแดงใช่ป่ะปิดแบบหายไปหมดเลยอ่ะใครที่เป็นรอยแดงนี่น่าจะชอบนะนี่ขนาดบีบมานิดเดียวนะถ้าใครอยากได้บางกว่านี้ก็นี่ว่าผสมสกินแคร์ได้ไม่ติดแต่ว่ามันปิดแบบใต้ตาดีเนี่ยแบบว่าใต้ตาเราที่มันแบบดำๆอ่ะตบๆเกลียๆเห็นไหมบอกแล้วว่าไอ้ฝั่งที่เป็นรอยแดงอ่ะถ้าใครเป็นรอยแดงสีผิวไม่สม่ำเสมอนะเนียนแบบเนี่ยซูมให้ดูเลยเนียนแบบโอ้โหเนียนมากจริงๆใช้นิ้วทาก็เนียนแต่ขี้เกียจนิ้วเปื้อนฮะทุกคนน่าจะรู้แล้วขี้เกียจยับเอาฟินิชนะตอนนี้ก่อนนะสิ่งแรกที่รู้สึกเลยคือตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้ที่ลองใช้2วันติดอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่รู้สึกหนักหน้าอันนี้คือข้อดีที่ตอนนี้สามารถสรุปได้นะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทาแล้วก็ไม่หนักหน้าข้อที่2ข้อดีนะตอนนี้ที่สัมผัสได้สัมผัสได้ก็คือมันติดได้ค่อนข้างดีมากมากเกลี่ยง่ายขนาดเมื่อวานเราใช้นิ้วทาก็ไม่ได้แบบตกล่องหรือว่าเป็นรอยนิ้วหรือว่าเป็นรอยตารางแต่ว่าเรื่องอื่นขอยังไม่สรุปเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องใช้ชีวิตยาวๆเหมือนเดิมกติกาของเรานะคะเดี๋ยวนี้ต้าจะลงแค่แป้งฝุ่นเพื่อที่จะได้ไม่ไปรบกวนการรีวิวของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวไม่แต่งหน้าแล้วเราก็จะใส่แว่นเหมือนเดิมจะดูด้วยว่าแว่นกดลงไปมันจะเป็นรอยดั้งเยอะแค่ไหนตอนนี้เป็นเวลาเราทาเสร็จกันตอนบ่ายสองไอ้เอ้ยตีสองแล้วเหรอ12ชั่วโมงนะคะตีสองก็เดี๋ยวมาดูกันว่านามิรองพื้นหน้าแน่นคูณ2มันจะทำงานได้ถึง12ชั่วโมงไหมแล้วก็หลังจาก12ชั่วโมงเป็นยังไงแล้วก็49บาทคุ้มที่จะเอาเงินไปจ่ายไหมหรือเอาเงินไปแดกข้าวเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอกันตอนเย็นค่ะไอ้แย่ไปทาลิปมาทาทำไมยังไม่รู้เลยจะขับรถไปซื้อของกันนะคะเพื่อจะหาอะไรกินเย็นนี้นั่งทำงานอยู่ไม่ถ่ายให้ดูโทษทีโทษทีขับรถแป๊บนี่นะคะชาบูเสร็จแล้วแล้วก็ลืมถ่ายนะคะว่าเออเรากินอะไรไปนะคะกำลังติดซีรีส์เรื่องนี้อยู่นะก็แบบดูสนุกดีเพลินๆแบบว่ากุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บอะไรอย่างเงี้ยฉันกลับมาแล้วจ้าตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีสามสิบเอ็ดนาทีนะคะก็เรียกว่าดิฉันยาวนานทีเดียวนะคะตอนแรกว่าจะมาสรุปตอนตีสองแต่ว่าขอเมาก่อนเมื่อกี้ไปดูละครเรื่องไม่ได้ดูละครไทยมานานมากได้ดูละครเรื่องกระรักที่พี่แอนกับน้องเจมจิเล่นมันคือละครที่ชุบชูใจให้คนในวัย30อัพอย่างเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีความหวังมันมีความหวังแล้วมันมีความหวังในจุดนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้ที่เราจะมีแฟนเด็กแต่ว่าละครไม่ได้เกี่ยวประเด็นกับเราเราควรจะมาอัปเดตหน้าของเรานะคะว่าหลังจากผ่านมาโอเวอร์12ชั่วโมงเป็นอย่างไรนะคะและนี่ก็คือหน้าที่ผ่านมา12ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้มีการซับใดๆนะคะนี่คือหน้าที่ได้จากการใช้นามิ Makeup Pro Studio Full Cover Filter Foundation ชื่อยาวยังรู้สึกว่าชื่อยาวนะคะก็จากนามิรองพื้นหน้าแน่นคูณ2อันนี้นะคะนี่คือหน้าทั้งวันกิจกรรมวันนี้นะคะก็ตั้งแต่พอเราลงตัวรองพื้นนี้เสร็จแล้วเราก็นั่งทำงานอยู่แป๊บนึงแล้วก็ออกไปซื้อของที่ห้างนะคะแล้วก็กลับมาก็มาเตรียมของข้างนอกเนาะแล้วก็ซักผ้าแล้วก็กินข้าววันนี้กินชาบูนะคะก็อยู่กับหน้าหม้อร้อนนะคะแล้วก็นั่งเมาส์กับบรรดาเพื่อนๆทั้งหลายนะคะครบทุกสภาพอากาศนะจ๊ะเรื่องแรกทุกคนต้องถามว่าติดแมสก์ไหมอ่ะนี่คือแมสก์ที่ใส่ในวันนี้ทั้งวันนะคะก็คือติดประมาณนี้เลยนะตามเท่านี้นะคะเพราะว่าวันนี้หลังจากที่ต้าทาตัวนามิเสร็จแล้วเนี่ยต้าก็ไม่ได้ลงแป้งผสมลงพื้นนะลงแค่แป้งฝุ่นแบบเป็นแป้งฝุ่นเด็กธรรมดาไม่ได้มีฤทธิ์ในการซับมนซับมันซับอีหาอะไรทั้งนั้นนะคะก็ประมาณนี้เลยแต่ว่าบนหน้าสิ่งที่หายไปก็คือมีแค่ช่วงตรงคางในช่วงตรงบริเวณอื่นๆก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีการหลุดล่อนแต่อย่างใดตรงรอยสิวก็ยังปิดได้เหมือนเดิมนะคะดังนั้นเรื่องสรุปความติดทนต้าว่าติดทนได้ดีมากๆๆๆนะคะเรื่องการติดทน
ค่ะถัดมาเรื่องความคุมมันอันนี้ตามจริงนะคะไม่ได้ซับหน้าทั้งวันใดๆแม้แต่แอะเดียวตามกติกาเดิมความมันระดับเท่านี้เลยต้าเป็นคนที่ผิวมันมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็บอกกับว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้แป้งฝุ่นที่มันคุมมันหรือว่าแป้งผสมลงพื้นที่มันคุมมันนะคะก็จะได้ความมันประมาณนี้เลยก็มันปกติมันช่วงบริเวณ T zone ตามปกติเลยหน้าแก้มอะไรพวกนี้ที่มันมีไขมันแต่ว่าด้านข้างบริเวณตรงแถวๆนี้ก็คือเหมือนเดิมไม่ได้แบบว่าไม่ได้มันไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ต่อให้มันก็เป็นมันที่ไม่ได้ทำให้ลงพื้นเป็นคราบซึ่งอันนี้ดีมากนะโอเคเขาอาจจะเขียนว่าอะไรนะคุมมันแบบแมตตลอดทั้งวันหนูความเป็นจริงอะลูกคนเราผิวมันอะเนาะมันก็จะได้ประมาณนึงดังนั้นสำหรับแบบระยะประมาณนี้ตั้งโอเคมากเพราะว่าเวลามันกลายเป็นว่าผิวดูสวยขึ้นไปอีกนะคะมันดูผ่องขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วถ้าในระหว่างวันถ้าคุณซับซ้ำหนึ่งทีก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่วันนี้เราทดสอบแบบถึงขีดสุดนะถือว่าการคุมมันได้ทีเดียวทีนี้มาแยกถึงข้อดีข้อเสียบ้างนะคะมีข้อดีมีข้อเสียตามปกตินะข้อดีข้อที่1ตารู้สึกว่าราคาถูกซองละ49บาทนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายเพราะว่ามันมีขายตามร้านอันนั้นแหละสะดวกซื้อนะคะทุกคนก็สามารถไปหาซื้อได้หรือว่าจริงๆต้องว่าตามต่างจังหวัดที่เขาเป็นร้านยี่ปัวอะไรเงี้ยตามแบบตลาดนัดหรือว่าอะไรเงี้ยตาก็ว่าคิดว่าน่าจะมีนะไม่น่าจะแบบไม่น่าจะหายากตาใช้ไป2ครั้งแล้วก็ยังเหลืออีกเยอะมากในนี้นะคะดังนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองบัดเจ็ตน้อยก็อยากได้รองพื้นอะไรเงี้ยอันนี้ได้นะคะข้อที่1ข้อดีคือราคาดีค่ะข้อที่2ปกปิดจริงตามที่เคมาคือบอกว่ารองพื้นหน้าแน่นคูณ2เพิ่งเห็นว่าเขียนว่าปกปิดอันดับ1ก็คือปกปิดจริงรอยสิวดำๆจริงๆตอนแรกยังคิดว่าเฮ้ยแมสแม่งต้องถูออกไปจนหมดแน่ๆเลยแต่ว่าไอ้เหี้ยยังอยู่อ่ะขนาดตรงเนี้ยตรงขอบแมสพอดีคือต้าเป็นคนใส่แมสแน่นมากนะคะถ้าใครเคยเจอจะรู้ว่าถอดออกมาเนี่ยมันจะเป็นรอยคือต้าใส่2ชั้นแล้วแน่นมากจริงๆและส่วนมากเนี่ยตรงขอบแมสที่เป็นตรงเนี้ยที่ชอบเป็นสิวเนี่ยมักจะต้องหลุดก่อนแต่อันเนี้ยไม่หลุดซึ่งเป็นการทดสอบที่รู้สึกว่าเฮ้ยข้อดีข้อที่2เลยรู้สึกว่าปกปิดดีแล้วมันก็ติดทนแล้วมันก็เนียนอ่ะคือมันไม่ได้เป็นคราบแบบเวลาแมสมันไปโดนแล้วมันจะเป็นรอยเลื่อนๆเหมือนเอานิ้วไปถูอะไรเงี้ยไม่เป็นคือจริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละที่รู้สึกว่ามันแบบมึงไม่เป็นคราบว่ะถึงได้ต่อยอดมารีวิววันนี้ว่าแบบเพื่อ make sure อีกทีว่าแม่งดีจริงไหมนะคะข้อดีข้อที่3รองพื้นบางตัวต้องบอกว่าพอมันใสอะไรมามากๆมันมักจะแบบบางคนก็อาจจะแพ้ก็ได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยต้าใช้มา2วันติดแล้วไม่มีแพ้เลยสิวยุบเหมือนเดิมคนที่สภาพผิวถี่นิดนึงค่อนข้างแพ้ง่ายๆอุดตันง่ายๆอย่างตาได้ตาเป็นคนผิวมันแล้วก็รูขุมขนอุดตันง่ายใช่ป่ะใช้แล้วรอดนะคะแต่ว่า whatever อันนี้อาจจะแล้วแต่ละคนนะสำหรับตารู้สึกว่ามันไม่ค่อยอุดตันดีนะคะข้อดีข้อที่4นะคะแม้ว่าเราจะมันมาเบอร์นี้หรือเมื่อวานที่ต้าทาคือต้าแบบแลนดิ้งมาจากสนามบินนะก็รู้สึกว่าไม่หนักหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำได้ดีนะรู้สึกว่าแม้เขาจะเคลมตัวเองว่าเป็นรองพื้นใช่ไหมล่ะแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเหนียวหรือหยาหรือแบบหรืออยากเอาขนมปังมาจิ้มอ่ะเข้าใจปะอย่างเนี้ยวันนี้ฉันอยู่ทั้งวันเนี่ยฉันยังไม่รู้สึกว่ามันแบบอยากจะเอาออกหรือจะคันอะไรเงี้ยหรืออะไรเงี้ยคือไม่รู้สึกว่าสบายผิวดีนะโอเคเลยนะถ้ายิ่งลงบางกว่านี้ฉันจะยิ่งรู้สึกว่ามันจะยิ่งสบายหนักกว่านี้อีกอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเบาแล้วก็สบายผิวข้อดีข้อที่5ใช้งานง่ายค่ะเมื่อวานสภาพผิวต้องยอมรับว่าค่อนข้างแห้งเพราะว่าต้านลงเขามาหน้าแม่งไฮเดรตมากคือแบบทายาสิวระเบิดอะตรงพวกรอยสิวที่เราแต้มสิวเนี่ยมันจะเป็นแบบขุยนึงใช่ไหมต้องบอกว่าด้วยความมันใช้งานง่ายใช้นิ้วทาปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราไม่ต้องใช้ทักษะในการใช้งานมากคนที่ผิวไม่ได้มันก็ยังสามารถใช้ได้เพราะอย่างบริเวณที่ต้าเป็นรอยสิวอะมันก็ไม่ได้เป็นคราบเป็นแห้งอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วน่าจะใช้ได้ทุกสภาพผิวด้วยซ้ำไปอ่ะมาถึงข้อเสียบ้างมีข้อดีไปซะทั้งหมดก็จะเวอร์ไปนะคะด้วยความมันมีสีเดียวคนที่ผิวเข้มมากๆผิวแบบอาจจะอันเดอร์โทนที่แบบแตกต่างกับต้าไปเลยอ่ะเช่นแบบอีกคนละสีผิวคนละสีโทนเลยอ่ะอาจจะรู้สึกอาจจะแบบมันใช้ไม่ได้เพราะว่าอันเดอร์โทนเนี้ยมันได้คนที่ขาวกว่าต้าใช้ได้คนที่เข้มกว่าต้าแบบประมาณสัก3สเต็ปก็ยังพอใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะต้องตัดใจไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียเนาะก็ขอให้ในอนาคตเขาลองทำหลายๆสีต้าว่าก็น่าจะโอเคนะที่นึกข้อเสียออกก็แค่เท่านี้ค่ะไม่มีอะไรอีกแล้วเพราะส่วนอื่นไม่มีอะไรจะติสรุปขอให้เลยถามว่าพี่หนูซื้อได้ไหมอันนี้หนูซื้อนามิอันนี้รองพื้นหน้าแน่นมาลองได้ไหมก็ตอบว่าได้และก็ควรลองค่ะราคากับคุณภาพมันก็สวนทางกันอะราคาถูกแต่คุณภาพเกินไปมากนะคะแล้วก็มันไม่ได้มี
จุดไหนที่ไม่ควรลองอะเข้าใจปะมันไม่มีจุดไหนที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ฉันจะไม่ซื้ออะไรเงี้ยมันจะมีน้อยครั้งมากเลยนะที่เราจะหยิบสิ่งนั้นเป็นครั้งที่2เพื่อมารีวิวอะเข้าใจปะส่วนใหญ่มักจะแบบ first impression อะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นอันที่2การใช้ครั้งที่2แล้วหยิบมารีวิวเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจนเราต้องมานั่งเคาะข้อสงสัยในแต่ละข้อให้ทุกคนดูนะคะดังนั้นวันนี้เรามาพูดทุกอย่างให้ฟังแล้วสำหรับความรู้สึกต้าเองที่ใช้วันนี้นะคะก็ไปลองกันดูอันนี้เชียร์ให้ทุกคนไปลองใช้กันดูนะคะสำหรับใครรู้สึกว่าอยากได้รองพื้นที่มีความงานแบบมันสวยนะแม่เอาดีๆมันไม่บ้งนะแม่แต่ได้งานที่กำลังผิวที่กำลังสวยอะเป็นผิวแบบคือเราสามารถแต่งให้เป็นโคเรียนยองก็ยังได้เลยอะไปลองดูกันนะคะก็ขายที่นั่นแหละร้านสะดวกซื้ออันนั้นนั่นแหละราคา49 บาทนะคะก็ไปลองกันดูได้ค่ะใครที่กำลังแบบหารองพื้นซองดีๆที่แบบใช้งานได้จริงๆอะเนาะไม่วอกไม่ลอยไม่อะไรเงี้ยสีสวยด้วยนะคะก็ไปลองกันดูได้นะจ๊ะส่วนใครที่ลองแล้วก่อนที่ดิฉันจะรีวิวก็มาเมากันได้ว่าเฮ้อพี่มันแบบงานพี่มันอย่างนี้หนูรู้สึกอย่างนั้นหนูรู้สึกอย่างนี้คือไม่แน่ว่าแบรนด์เขามาเซิร์ชแล้วแบรนด์เขาอาจจะเจอคอมเมนต์ของเธอแล้วก็อาจจะเอาไปปรับปรุงก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่ต้ารีวิวอะไรแบบนี้ก็มีบางแบรนด์ที่เขาเข้ามาดูนะแล้วเขาก็อ่านคอมเมนต์เขาจะได้เอาไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเขานะคะก็ถือว่าเป็นสื่อสารจากผู้บริโภคถึงเจ้าของแบรนด์นั่นเองนะทุกคนก็มาสามารถคอมเมนต์กันได้ข้างล่างนะจ๊ะสำหรับนี้คุณต้าไปแล้วมีไหวแล้วคุณต้าง่วงมากตีสามแล้วก็ถ้าเขาเล็งเห็นเขาก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยลองสปอนเซอร์เราสักคลิปหรือเปล่า พูดไปก็เขินไปคนเราจะมาของานอะไรในนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครอยากให้รีวิวอะไรก็มาเม้นกันได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแต่ผมยังไม่ได้สระฉันยอมรับในจุดเนี้ยฉันยอมรับว่าผมยังไม่ได้สระจริงๆ